วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เรามาถ่ายเอ็มบีเพลงใหม่ก่อนตื่นยังเนี่ยยังไม่ตื่นอันนี้เรามาถ่ายเพลงใหม่ของต้าซามูไรนะโอ้โหแม่งชื่อยังกับไอ้นักรบอ่ะไม่ออกศึกท่าหนึ่งแต่รบและรบจบศึกท่าหนึ่งแต่ซามูไรนี่เขาเรียกว่าอะไรพวกไอ้ญี่ปุ่นน่ะองคลักษ์องคลักษ์ไม่รู้ไม่รู้เฮียอะไรไม่รู้ประมาณนั้นแหละอยู่ที่ตอนนี้เราอยู่เพลงใหม่ชื่อว่าเพลง Playboy ร้อยท่านะอันนี้เป็นซิงเกิลซิงเกิลครับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของต่าซามูไรต่าซามูไรครับครับประเด็นคือมันแค่บอกว่าให้มาถ่ายงานนะผมก็ถามมันไปวัน2วันเท่าทุกคุณเนี่ยกินละมุดแรงมากเลยแดกเหล้ามาเนี่ยก็มึงเอามาให้กูกินเมื่อกี้เนี่ยหยอกไม่มีนะครับไม่มีแอลกอฮอล์นะไม่มีครับโนแค่เราแฮงอย่างเมื่อคืนเฉยๆครับเพลง Playboy 100ท่านะมันไม่ได้ส่งอะไรให้เราเลยแล้วก็มาอันนี้คือจริงๆนะมันไม่ได้ก็คือเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเซอร์ไพรส์ทุกอย่างครับวันนี้เอามึงใส่หมวกกูไม่ได้ใส่หมวกแป๊บอันนี้เราก็มาเป็นโปรดักชั่นให้นะ2เพลงรวดวันนี้เพลงน้องบีค่ายคอมมี่เรคคอร์ดเพลงนกเจ้าเป็นอีกเพลงนึงเป็นคัฟเวอร์เนาะคัฟเวอร์ครับโหเจ้าน้องบีคอมมี่เรคคอร์ดครับประเด็นคือเราไม่รู้หรอกว่าเขาต้องการอะไรถ่ายยังไงเส้นเรื่องอะไรเราก็ไม่รู้เขาไม่ได้ส่งอะไรให้เรานะก็ถามไปแล้วแต่เขาบอกว่าเดี๋ยวจัดการเดี๋ยวส่งให้แล้วก็มิดจิรินะมิดจิริรอจนวันนี้ก็ยังมิดอยู่ครับยังไม่มีใครมาเลยเราจริงนัดเรา 8:30 ตอนนี้น่าจะ 9:00 แล้วนะครับ 9:00 กว่านะครับนี่ก็คืองานแบบถ้าบ้านเราเรียกว่าจับจูดอีกแล้วเผามือครับเผามือเผามืออีกแล้วจับจูดอีกแล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวเราไปรอดูบรรยากาศพอแล้วเฮียถ่ายแล้วนะ A few moments later มาครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีต้นไม้ทุ่งหญ้าป่าไม้สวัสดีกล้องก็พอได้อ้าวเป็นไงบ้างครับวันนี้วันนี้รู้สึกมาแบบฉุนละหุกมากเลยครับมันย้อนแสงไหมครับมันย้อนมากเลยครับยิ่งดำอยู่วันนี้เราเป็นไงบ้างครับเพลงคุณยังไม่ส่งเพลงให้ผมฟังเลยแล้วก็สตอรี่อะไรก็ยังไม่มีเลยเนี่ยเพลง Playboy 100ท่านะมันไม่ได้ส่งอะไรให้เราเลยแล้วก็มาอันนี้คือจริงๆนะมันไม่ได้ก็คือเซอร์ไพรส์ทุกอย่างเซอร์ไพรส์ทุกอย่างครับวันนี้ไม่เป็นไรนี่ครับเจ้าของเพลงเราก็เรียกว่าจับจูดอะไรเงี้ยจับจูดนี่แหละครับเพลงนี้เล่าให้ฟังหน่อยเป็นยังไงบ้างเพลงนี้เป็นเพลง Playboy 100ท่าครับเกี่ยวกับผู้ชาย Playboy ว้าวใช่มั้ยเอออย่างเงี้ย Playboy 100ท่าเอาเล่าเพลงเป็นยังไงก็เพลงนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับผู้หญิงครับชื่อจิ๋มโอ้ยไม่ได้น้องจิ๋มลองสักท่อนได้มั้ยเอาท่อนไหนดีท่อนขายอ๋อท่อนขายเหรอไม่อยากเจ็บจิ้มอย่ายิ้มให้พี่ wow. หรือจะเอาหรืออยากลองดีเดี๋ยวพี่จัดให้ไม่ยอดชู้มีท่าเต้นไหมครับมีท่าเต้นไหมบ่มีเอาหาเด็กดังเอาในเขามีนักร้องหญิงมาฟีเจอริ่งด้วยเหรอใช่ครับ wow. เป็นใครครับเป็นใครอ๋อคือบังเอิญนักร้องหญิงที่ร้องไว้มีปัญหากับใครแล้วเพิ่งบอกเมื่อคืนนี้เองด่วนกระทันหันเลยโทรปรึกษาเพื่อนในห้างข้างใครครับคอมมี่เล็กคอร์ดบอกว่าเป็นไงนักร้องหญิงครับพอดีเลยพอดีเอาสวัสดีครับห้องน้ำไปทางไหนครับไอ้ไปคุณลุงขี่เสียมอยู่ไหนครับปวดขี่ไหมห้องน้ำทางไหนเนี่ยไอ้แลนเขาป้านะไอ้ห้องน้ำคอมมี่แถวเนี่ยทางไหนตากล้องทางไหนทางหนึ่งบ่ทางไหนแล้วเมื่อกี้นักร้องหญิงนักร้องหญิงเป็นไงนะก็คือนี่ครับได้นักร้องหญิงมาจากค่ายคอมมี่เรคคอร์ดทักไปหาน้องว่างไหมสะดวกไหมถ้าสมมติว่าเราไม่สะดวกไม่เป็นไรเรามาซิงแบบเฉพาะตัวเราอ่ะคู่กันได้ซิงอะไรซิงไอ้เพลงนี่ไหมแล้วน้องบอกว่าหนูได้ตลอดค่ะหนูเช็คคิวงานบังเอิญวันนี้เขาน้องเขาว่างบินมาจากใต้เลยครับบินมาวันนี้เลยนะใช่บินมาเลยเพื่อมาถ่ายเอ็มวีผมส่งร้องให้เพลงคือไม่ได้ผมส่งร้องให้เพลงตื่นเต้นมากเลยผมส่งร้องให้เพลงผมส่งเพลงให้ร้องก็คือวันที่10ใช่ไหมเรามีงานที่ชัยภูมิอย่างว่าน่ะงานอะไรครับของน้ำงานไอ้ของน้ำคือบ่มีขันการกุศลของน้ำบ่มีขันบ่มีขันโอ้ยได้อะไรแล้วมันไอ้ไปทำอยู่ในป่านะไปหาเบื้องไกล
วันที่10ตุลาแล้วทีเนี้ยก็เลยส่งเพลงให้น้องบอกว่าเออบังเอิญขาดนักร้องหญิงร้องหญิงคนที่อัดด้วยเขาอาจจะไม่สะดวกไปไงก็เลยส่งให้พอดีแป๊บเดียวน้องบอกว่าหูหนูชอบเพลงนี้มากเลยร้องได้บังเอิญเมื่อคืนเนี้ยเกิดเหตุการณ์ด้วยอยู่ดีๆน้องเขาร้องได้แล้วก็พร้อมที่จะมาถ่ายแล้วก็ค่อยอัดเสียงใส่ทีหลังน่าจะของค่ายเขารู้ยังเนี่ยว่านักร้องเขาจะมาผมเป็นคนดูแลนักร้องค่ายเขาชิบหายแล้วเรียกมาเลยไงเรียกได้เลยใช่ไหมเพลงแรกคนไหนเรียกมาเลยใช่ถือว่าร้อยท่าจริงเลยร้อยท่าเดี๋ยวผมต้องให้ไอ้นายห้างเจ้าของค่ายนั้นมาสักท่าก่อนโอเคครับเดี๋ยวเข้าไปถามเบิ้งเบิ้งหลังกันครับผมแก้วโมเมนต์ไปเอกเนี่ยรอป่ะไม่ไปเอกดิเอาไม่มึงได้สบายเฮียไปเอกอ่ะไปเอกป่ะเนี่ยโอ้ยไปเอกแล้วเบิ้งแอลมันเนี่ยเป็นยังพวนน่ะเอาว่าทําหมดเลยพวนก็บังนั่นดิแอล 8G พุ่นน่ะหนีบ่โว้ยกัดตันพระเอกอันนี้อ้ายพระเอกกูแล้วเบิ้งเนี่ยเป็นยังกูด่ากูด่าเอาสันเอานี่น้ำเบิร์ดซีเล่ไอ้ไปเอกน้ำขวดไอ้เศร้า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 นี่พูดนะนางมาสวยยิ้มหักหยั่วเสื้อแล้วร้องกูย้อนนี่ยิ้มแน่ตามกันมาจะเบิร์ดคอยยันยาวเบิร์ดคอยยันยาวบาดนี้มาหอดนี่เด้อพอดีเด้อโอ้นี่มาปักแป้งหมูโอ้โหโอ้โหคนตีตัวได้ไหมคนที่สะดวกเอาที่เดี๋ยวอันถอดแว่นดูพวกกัดไปเห็นวะได้ได้ได้ไอ้สัตว์ใส่แว่นซะใส่แว่นครับใส่แว่นครับบ่ไหววะคือกอบปะเออคือตบได้ตบได้ตบแอลมาคุยแน่มาอะไรน้องแอลเวลาขับรถเนี่ยอย่าเปิดเพลงเศร้าทำไมคะเพราะว่ารถมีที่ปัดน้ำฝนแต่ไม่มีที่ปัดน้ำตาเมื่อกับบังน้องเขาซะล่ะอย่างวะครับวันนี้ก็นักดนตรีผมน้องจิ๋มทั้ง3ไม่รู้ว่าใครจิ๋มเล็กจิ๋มใหญ่อามพิจารณาจิ๋มหน่อยพิจารณาอันนี้น่าจะจิ๋มเล็กหรือจิ๋มใหญ่อันนี้น่าสิจิ๋มน้อยเราเริ่มจากรูปร่างลักษณะแล้วครับไปเสริมพุ่งก็เป็นตัวนี้มันง่ําบ่ จากพิจารณาเนี่ยน้องแอร์นี่จิ๋มอะไรนะมันอันนี้จิ๋มน้อยละอันนี้จิ๋มใหญ่หรือจิ๋มกลางมันแลบลิ้นใสมั้ยอันนี้เขาบอกว่าจิ้มใหญ่จิ้มใหญ่จิ้มใหญ่ป่ะเอาอย่างนี้พี่เดี๋ยวผมพาไปพิสูจน์ก่อนเดี๋ยวผมจะมาบอกเออโอเคแล้วพี่เทคนนั้นนะเดี๋ยวผมพาไปพิสูจน์ก่อนโอเคนะเอาแล้วใครพาไปไอ้นั่นนำหน้าเลยนะฮะไอ้นั่นเอกทัวร์มี3คนไปพิสูจน์จิ้มเอ้า5ขวบก็บอกกูว่ากูจะไปพิสูจน์หน้ามึงบอกโอ้ยังไม่แนะนำตัวกันเลยนี่ไปเป็นไผ่นี่ไอ้นี้น้องอยู่น้องยูริยูนิคอนยูนิคอนยูนิคอนข้าขวดข้าปากก็เล่าอ๋อแล้วบอกเล่าว่าได้ไหมวะบอกได้ไปลองบอกเล่ากับนายเป็นไงมาคุยว่าไงได้ยินได้หรอไอ้นี่ซื้อน้องกิฟซื้อกิฟเขาออกเล่าว่าเป็นค่ะเพราะมันเจ็บปกลิ้นเอิร์นไอเพื่อนไอตอนขอเล่าว่าเป็นหรอครับเล่าเป็นจ้าลองเอิร์นใช่คนอินเตอร์เอิร์นไอเพื่อนเนี่ยได้เพื่อนไอจ้าไอจ้าตอนเตรียมกันมาได้สิทุกคนกีฬาจะเปิดเผยตัวจริงแล้วบ้าหนูเป็นคนเรียบร้อยเป็นคนเรียบร้อยขี้เขินมากเลยค่ะเนี่ยนี่เราถ่ายเนี่ยน้องคลิปเขาเป็นคนเรียบร้อยไปไหนก็คุยเรื่องมีวันนี้จะเพิ่งขายน้องเ
อันนี้น้องแอร์อีกคนนึงอันนี้ก็ยิ่งเรียบร้อยผมไปเช็คมาเรียบร้อยแล้วไปได้ไงยายตนาพากย์สิอ๋อโอเคตามนั้นดีแล้วล่ะที่ยายตนาพากย์เพราะว่าไอ้บ่มักคนที่ไหลความรู้สึกหยังซื้อถึงหยังเนี่ยฮะบ่หน้าพากย์ไงเวลาตบหน้าพากย์เขาสิไหลความรู้สึกเออแรงเลยตายบ่เสียเพิ่นดักรองอยู่แป๊บนึงกล้องบ่ได้ยินเสียงโอ้เออละเอาโนซาวด์เอฟเฟคดิโนซาวด์ไม่ไม่อ่ะยืนตรงนี้ได้ยินนะเดี๋ยวเบื้องหลังเนี่ยปล่อยที่ช่องใครเนี่ยผมจะไม่ไปดูนี่ใครนี่ใครสวัสดีครับน้องอามกับนวลครับผมมื้อนี้ก็ถือลากข้อมากนะครับนี่ก็ได้แน่นอนนะครับยังไม่ได้วัดขนาดเลยไอ้ได้คิดว่าถือครั้งในรถบ่แม่นไอ้ผมหักผมแห้งน้องนวลถ่ายทั้งรถเด้อดับเครื่องตากแดดพร้อมดับเครื่องเกือบตายเซานี่ถ้าไม่โทรมานะบอกว่าพี่เขาจะกินอะไรมั้ยกูว่าตายครับว่าตายคารถอ่ะพี่แหลกพี่แหลกไอ้บ่ได้ตั้งใจดอกเราอย่าโทรกะว่าสิให้ตายมันบ่ตายมันบ่ขาดไอ้ผมน่ะมามื้อนี้ก็บ่รู้ว่าจักสิได้ค่าตัวบ่ได้ค่าตัวเด้ก็ยังถือเฮ็ดแบบนี้อีกเอาฝากให้น้องๆฝากผลงานนะครับฝากผลงานเดี๋ยวหามึงบ่ฝากผลงานเนี่ยจากกอบัวพันนิทานกล่องเด้อแล้วก็ช่อง3579กับเบิ่งรถอยากเบิ่งจังได๋เด้อคือเบิ่งส่งขอส่งน้ำกับเบิ่งจ้าก็ตอนนี้นะคะแอร์ก็ถ่ายเรื่องพังคีนะคะช่องพีโอมิวสิกค่ะติดตามด้วยนะคะก็ผลงานล่าสุดนะคะโดนไล่ออกจากบ้านค่ะได้ไหมคะไม่ใช่เงียบ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 ผลงานตอนนี้นะครับก็นางเรื่องพังคีนะครับเรียนกับน้องแอร์พรสวรรค์นะครับแล้วก็ซิงเกิลนะครับผมสามารถเข้าไปเบิ่งได้ใน YouTube นะครับพิมพ์มาอาบกันนวดนะครับแต่อย่าลืมนะครับผมเพลงดีเฮาทั้งหมดทั้งมวลดีบ่เข้ามากกว่าอ้อเหาะที่หม่องนี้นะครับที่เฮามากวางอ้อเหาะร่วมกันอยู่หม่องนี้ก็พอเพลงเพียบ่อยลอยทานนะครับเพลงไปครับรับรองว่าบ่มีเพลงใดที่จังไรกว่านี้แน่นอนนะครับนักร้องตายยังครับเองแม่นรถเดี๋ยวรถทนตายเหรอนักร้องคนเนี้ยแม่นอะคือแบบอัดเสียงไว้ปึ๊บสร้างวีรกรรมความจังไรไว้แล้วก็ตายเลยนะครับนักร้องคนนี้ว่าได้พูดว่าได้เกิดนะครับสั่งไว้ถ้าความอัปยศอดสูเอาไว้เราชื่ออะไรอ่ะอามทำไมไม่ได้จับมาสักนี่นี่นะตาตาอย่างนี้แหละจำไม่ได้ตาจะเป็นทำไมชาร์เด็ดค่ะโมเมนตาจังไรอ่ะนะตาจังไรครับอ๋อไม่ใช่ตาสมุไรหูจักอยู่ป่ะหูจักอยู่ป่ะคนนั้นนะหูจักว่าตาจังไรอ่ะบักหานบักนั่นบ่เดี๋ยวคิดอยู่มันรอดิเสียงโทรศัพท์ตายค่ะอีหลีให้เสียดำๆหน่อยดิแมนแต่ว่าได้ยินข่าวว่าแบบถึงนางเอกขาตายตายคานมกินนมกินนมบูดนี่นะเจ็บคอใช่จังได๋ก็ฝากกันแล้วกันนะครับผลงานเพลง Playboy 100ท่าไม่อยากเจ็บจิ้มอย่ายิ้มให้พี่สีม้าให้มู่เบิ่งนะครับผมรับรองแล้วก็ของน้องเพลงใหม่กับนางเฝ้าผู้สาวขี่อย่าลืมกันแล้วกันเนาะเฝ้าผู้สาวขี่เพลงแมวยังโดนสั่นแล้วจังได๋แล้วก็อย่าลืมฝากซุ้มฮอนําด้วยนะครับเด้อไอ้แมงวันไอ้แมงวันทีวีเด้อครับเด้อฝากให้เด้อนี่อัญญะอยู่นี่แม่บ้านแม่บ้านครับครับสัมภาษณ์ไอ้แมงวันทีวีไอ้แมงวันโปรดักชั่นนะครับแม่บ้านทําไมอ๋อคนหัวมากแม่บ้านนี่สวยสุดในทีมแล้วค่ะโอเคครับโอเคครับโอเคครับขอบคุณครับอันมากไก่อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์ครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะป้าเมื่อไม่อยากเจ็บจิ้มอย่ายิ้ม